สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับการเลือกฟิล์มกันรอยเฉพาะจุดนะครับเทคนิคนี้เหมาะกับใครก็น่าจะเหมาะกับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบงานโคตติ้งฮะความเงาแบบโคตติ้งแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานและมีความเสี่ยงในส่วนที่งานเครื่องเซรามิกเนี่ยไม่สามารถปกป้องได้นะครับหรือคนที่ต้องการจะติดฟิล์มกันรอยเป็นทุนนะฮะเพียงแต่ว่ามีงบประมาณเนี่ยไม่ถึงที่จะไปติดฟิล์มกันรอยเกรดดีๆทั้งคันนะครับเราก็สามารถเลือกผสมผสานนะฮะก็คือเอางานเครื่องเซรามิกเกรดดีๆเนี่ยแหละกับฟิล์มเกรดดีๆเพื่อประโยชน์2อย่างนะครับเพื่อปกป้องแบบครบวงจรจริงๆแล้วก็2เนี่ยเพื่อความเงางามในระยะยาวๆนะครับจุดเสี่ยงมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูครับเอาละครับผมจะแยกเราเรียกว่าจุดเสี่ยงกันแล้วนะครับจุดเสี่ยงออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นจุดเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจุดเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับจุดเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้คืออะไรยกตัวอย่างนี้แหละครับอันนี้คือแนวปะทะนะครับเพื่อนๆมามองตรงแนวด้านหน้าเลยนะฮะก็คือหน้ารถเนี่ยนะฮะชิ้นส่วนไหนที่มันใหญ่เราเห็นภาพชัดเนี่ยนี่คือจุดเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้คืออะไรครับก็คือรอยสะเก็ดหินครับรอยสะเก็ดหินเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเป้าใหญ่ๆจะอยู่ที่ไหนฮะกันชนไฟหน้าหน้ากระจังนะครับฝากระโปรงรวมถึงกระจกบานหน้าด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแก้มข้างเนี่ยถ้าเรามองแนวปะทะแบบเนี้ยแก้มข้างเรามองไม่เห็นเห็นมั้ยฮะงั้นตรงนั้นตรงส่วนของแก้มข้างเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าใหญ่นะครับที่จะมีความเสี่ยงเรื่องสะเก็ดหินนะครับงั้นถ้าการจัดงบประมาณนะครับระหว่างฟิล์มกระจกหน้ากับแก้มข้างผมให้น้ำหนักไปที่กระจกหน้ามากกว่านะครับส่วนรถบางรุ่นอาจจะแก้มข้างป่องนะครับอย่างฟอร์ดนะฮะในแก้มข้างป่องๆนี่ก็อาจจะมีจุดเสี่ยงได้ก็พิจารณาตามรุ่นๆไปแต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแก้มข้างจะไม่ป่องออกมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหลักๆก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็ลองดูว่างบประมาณไปถึงไหนนะครับอันนี้คือจุดหลักที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะนี่คือเราเรียกว่าจุดหลักจุดหลักอีกจุดนึงนะครับแต่ไม่ถือว่าเป้าใหญ่ก็คือกระจกมองข้างจุดนี้นะฮะหลายๆคนบอกว่ามีโอกาสเจอทั้งสะเก็ดหินแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์ของเรานะพี่มอเตอร์ไซค์ของเราก็มีโอกาสประคู่ได้นะครับต่อมาครับเป็นจุดที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงอันนี้ดูตามการใช้งานนะครับมีอะไรบ้างครับตามมาที่นี่เลยครับ1เป็นโนแบล็กนะครับต่างๆนะครับพวกนี้นะครับเป็นพลาสติกที่สีค่อนข้างจะบางนะครับและมีการฟื้นฟูค่อนข้างจะยากนะครับดังนั้นถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยติดกันไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับมาต่อที่เบ้ามือนะครับเบ้ามือนี่อาจจะลองสังเกตจากรถคันเก่าก็ได้นะครับอย่างรถผมไม่ติดเพราะว่าผมเล็บสั้นนะครับผมเล็บสั้นนี่ก็โอกาสที่จะเกิดรอยเล็บมือผมไม่ค่อยมีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะสังเกตจากรถคันเก่าว่ามีรอยเล็บมือหรือไม่นะครับไปต่อครับขอบประตูนะขอบประตูความเสี่ยงก็คือการก้าวเท้าขึ้นอย่างนี้ครับก้าวเท้าขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าจริงๆมามองจากรถรุ่นนี้ความเสี่ยงก็จะมีเซฟมาแล้วตรงส่วนหนึ่งตรงยางตรงนี้แต่รุ่นอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีกันนะฮะอันนี้จะมีเซฟมาให้แล้วนะฮะนั้นจุดเสี่ยงจะอยู่ตรงบริเวณมุมๆนะฮะซึ่งการติดฟิล์มกันรอยชายบันไดเนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือซอฟต์แวร์กับฟรีแฮนด์นะครับต้องบอกก่อนว่าชายบันไดเนี่ยติดฟรีแฮนด์สวยกว่านะครับเพราะมันจะเคิร์ฟโค้งเข้าตามรูปเลยส่วนซอฟต์แวร์เขาจะตัดแค่แผ่นสี่เหลี่ยมมาแล้วติดตามมุมซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรฮะเราต้องการกันที่มุมนะครับอันนี้คือชายบันไดภายในก็เหมือนกันนะครับภายในจะมีเปียโนแบล็กต่างๆรวมถึงหน้าจอนะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่าหน้าจออาจจะไม่เสี่ยงเท่าไหร่เพราะเราอาจจะไปเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับเพียงแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันไม่ได้เอามาใส่กระเป๋ากางเกงยีนเหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนที่เราใช้กันใช่ไหมครับหน้าจอเนี่ยเราลอยอยู่บนอากาศแล้วเราแค่เอามือทัชสกรีนเนี่ยก็โอกาสเกิดริ้วรอยเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเองเนี่ยเขาก็มีเคลือบสารพิเศษในการป้องกันริ้วรอยหรือรอยเล็บมืออยู่แล้วนะครับเว้นแต่มีเด็กกันเล่นซุกซนก็อันนี้ก็พิจารณากันอีกทีนึงงั้นปีโนแบล็กภายในเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับแต่เราเลือกเป็นจุดได้อีกนะฮะเช่นอะไรครับถ้าที่วางแขนเป็นแบบนี้โอกาสเป็นรอยสูงเพราะอะไรฮะเพราะเราต้องจับอยู่บ่อยๆถูกไหมครับมีโอกาสวางของแล้วก็วางพลาดอะไรกันตอนนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงนะฮะจุดที่2ครับบริเวณเกียร์นะฮะ
บริเวณเกียร์นี่ก็มีโอกาสวางสิ่งของวางพวงกุญแจกันเพราะตรงนี้มีโอกาสเป็นรอยตรงนี้ติดได้ติดไปเลยดีกว่านะครับส่วนที่ลอยๆอยู่บนอากาศเนี่ยอันนี้เฉยๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าการใช้งานคันเก่าเป็นอย่างไรนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อเลยฝาถังน้ำมันอันนี้ก็ลองดูจากรถคันเก่าก็ได้นะครับว่าไปเจอเด็กปั๊มน้ำมันเนี่ยทำให้รถเราเป็นรอยหรือเปล่านะครับถ้าแต่ว่าตัวนี้ใช้ฟิล์มนิดเดียวนะครับติดได้ก็ติดไปเลยดีกว่านะครับด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายอันนี้ก็จะเป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอย่างเงี้ยถือว่าเสี่ยงเพราะอะไรครับเวลาเรายกของหนักและมีโอกาสต้องวางพาดเนี่ยครับจุดนี้ฮะสองจุดนี้เป็นมุมเหมือนกันนะครับเป็นมุมเหมือนกันนั้นถ้ารถลักษณะที่ขอบฝาท้ายยาวออกมาแบบนี้นะครับก็ติดไว้ดีกว่าครับเพื่อกันสองมุมนี้นะครับเช่นเดียวกันครับขอบฝาท้ายก็มีทั้งระบบซอฟต์แวร์และฟรีแฮนด์ติดฟรีแฮนด์สวยกว่าเพราะจะเคิร์ฟขึ้นไปด้านบนนะฮะเคิร์ฟขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือจุดเสี่ยงนะครับไม่ว่าเป็นจุดเสี่ยงที่เราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้นะครับทั้งหมดสำหรับเพื่อนๆที่รักในความงามแบบโคตติ้งนะครับหรืออยากจะไปฟิล์มแหละแต่ว่าถ้างบประมาณไม่ถึงฟิล์มที่เกรดดีๆก็เลือกเป็นเฉพาะจุดแบบนี้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องการใช้งานนะครับการจอดหลักๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาก่อนได้นะครับว่าใช้งานแบบไหนรถสีอะไรนะครับแล้วเราจะจัดชุดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อนๆนะครับไปละครับสวัสดีครับ